หลายท่านชอบใจประเด็นนี้มากเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอคุณอนุทินจะบอกให้ก็แล้วกันไม่รู้จะมีโอกาสเจอหรือเปล่าเรื่องค่าไฟเหรอคะใช่คืออันนี้เป็นความรู้สึกเจ็บปวดจริงๆนะอ๋อค่ะใช่ไหมน้องใบเวลาที่เราไม่ได้จ่ายค่าไฟเดือนนึงแล้วเราถูกถอดมิเตอร์เลยเออคือตัดก่อนไม่ต้องถอดได้ไหมน้องใบนึกออกไหมนึกออกคือก็มองมุมการไฟฟ้าเฉยๆคือเราสามารถจะบอกได้นะว่าให้กลัวจะยกบ้านหนีไปไหนเหรอนึกออกใช่ไหมปกติเขาถอดเลยป่ะคะเดือนนึงปุ๊บเขามาถอดออกไปเลยป่ะคะท่านผู้ชมบอกมาสิผมยังไม่ค่อยพลาดต้องใบพลาดหรือยังยังค่ะใบใช้หักบัญชีใบก็เลยไม่พลาดเพราะว่าไม่มีลืมใบกลัวลืมเหมือนกันพี่ก็เคยไงเคยพลาดแล้วให้น้องไปจ่ายตังค์ฮะยกเลยใช่ไหมคะถ้าเดือนนึงยกมิเตอร์เลยมันตัดได้ไหมตัดแล้วไม่ต้องยกอ่ะเพราะว่าไม่งั้นน่ะพอไปจ่ายตังค์ก็ตัดต่อใช่ต่อไฟเลยไม่งั้นน่ะพอเวลาที่เราไปจ่ายค่าไฟแล้วค่ะมันโบราณน่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอามิเตอร์มาติดให้ใหม่แล้วเราก็ต้องจ่ายตังค่ามิเตอร์ด้วยใช่ไหมใช่ไล่ค่าจ้างไอ้ที่เขาพูดคุยแล้วทีพูดถูกนะโดนใจค่าจ้างคนมายกมากกว่าค่าไฟอีกอ่ะใช่300เนี่ยใช่คุณอนุทินบอกค่าจ้างคนมายกออกไปแล้วเอามาติดใหม่อะค่ะหรือกลัวคนยกมิเตอร์ไม่มีงานทำฮะแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผมนี่รักการไฟฟ้าภูมิภาคมาก PA ค่ะคือท่านให้รายย่อยเกินไปเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟต่ำกว่าเดือนละ300ให้สามารถจะค้างได้3เดือนถึงจะยกมิเตอร์แต่ถ้าใช้301บาทยกเลยถ้าท่านค้างแค่เดือนเดียวก็ยกเลยมันน้อยไปหรือยังไง300บาทต่อเดือน300บาทนี่บ้านเราต้องมีอะไรมั่งคะไม่มีอะไรเลยตัวนึงตู้เย็นมีได้ไหมตู้เย็นมันจะไม่รอดแล้วนะตู้เย็นก็เกิน300แล้วมั่งคะเกินไหมไม่เกินทีวีเครื่องนึงอ่ะพัดลม1เครื่องทีวี1เครื่องตู้เย็น1เครื่องหม้อหุงข้าวอีก1อันประมาณ300เนี่ยคะต่อเดือนเอาไฟถ้าเป็นหลอด LED ด้วยนะถ้าเป็นหลอดไส้ที่เกินเลยทันทีเออนี่ใบว่าในเมืองไม่น่าจะมีสงสัยต้องเป็นต่างจังหวัดนะไม่รู้ไงจะมีท่านผู้ชมคิดเห็นเหมือนกับผมไหมผมจะได้มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสทัดเจอนะนี่ไงคุณผู้ชมบอกว่ามีที่ไหนอะคะไฟเอาสักพันหนึ่งไหมน้องใบนั่นจริงคะใช่ไหมเพราะทุกวันนี้ขนาดคนอยู่หอพักหรืออะไรค่าไฟก็น่าจะมากกว่า300น้องใบหอพักกับไฟแพงใช่ไม่รู้เหรอใช่ใช่คือคนเช่าหอพักจะเป็นความเคาะซ้ำกรรมซัดของคนหอพักนี่ไงนี่คุณผู้ชมก็บอกอยู่หอพักยังเกิน300เลยนี่ไงบ้านที่ไม่ค่อยมีคนอยู่ถึงจะไม่เกิน300ฮะเออใช่ไหมคือไม่ต้องยกไม่ได้เหรอคุณผู้ชมถามว่าเทคโนโลยีทำได้ไหมอันนี้ค่าติดเอามาติดต้องเสียตังค์ไหมเสียเราค่ะต้องเป็นคนเสียค่ามิเตอร์คุณผู้ชมถามว่าช่วยตรงไหนครับแบบนี้รักกันเพียงมากครับพี่ยุทธว่าเขาก่อนแล้วค่อยบอกรักบ้าผมรักมาตลอดนะจริงๆเออขนาดไม่มีทีวียัง500กว่าเลยบ้านนี้ไม่มีแอร์ยังเกือบเดือนละเกือบพันนี่คุณผู้ชมบอกน้องตะกี้ไปพูดถึงกรุงเทพทำไมกรุงเทพเขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีเขาถึงไม่มีไงอันนี้ก็รักกันเหมือนกัน MEA การไฟฟ้านครหลวงพี่รักมากเลยเขาไม่มีเพราะครูทินไปแค่การไฟฟ้าภูมิภาคอ๋อใช่ใช่ใบลืมไปใช่คุณอนุทินไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครหลวง MEA ยังเงียบอยู่เพราะคาดอาจจะไม่มีใครใช้ไฟต่ำกว่า300หรือว่ามีเฮ้ยอะไรชอบอะไรออกกลับมาแล้วมีโฆษณาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มีบางคนบอกไม่จริง3วันมาก็3วันก็มาตัดแล้วคุณผู้ชมถามว่า300หน่วยหรือเปล่าไม่นะคะ300บาทบาท
บาทต่อเดือนก็คือค้างค่าไฟเขาก็เลยนับเป็นบาทไงคะท่านผู้ชมอย่าหาว่าผมกับน้องไบรท์หรือเรื่องเล่าเช้านี้เราคิดเล็กคิดน้อยนะมาจับประเด็นอย่างนี้ทำไมไม่จับประเด็นใหญ่ๆแลนด์บริดจ์มันยิบใหญ่ๆมาคิดผมรู้สึกว่ามันโคตรใกล้ตัวเลยน้องไบรท์เวลาเราโดนยกหม้อเนี่ยนะมันเจ็บปวดมากนะแล้วพี่จะบอกให้พูดดีไหมมันเคยมีเคสแล้วพี่ก็เคยมีประสบการณ์ถึงขนาดที่ต้องไปซื้อเครื่องปั่นไฟมาสำรองอ่ะคนป่วยเราเคยเล่าข่าวจำได้แล้วก็เคยมีเคสในต่างจังหวัดที่เขาป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบางทีที่มันปั๊มอ่ะใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าบ้านโดนตัดไฟอ่ะเนี่ยแหละแล้วก็มีเคสที่นี่ฆ่าคนเลยนะถ้าใบจำไม่ผิดเหมือนยายปวดไปไหมโอเวอร์ไหมใช่มีเรื่องนี้เรื่องโอเวอร์ไปนิดนึงไปถึงขนาดนั้นเอาว่าไปแต่ตอนนั้นก็ลำบากมากเลยนะคะโอ้โหตอนนั้นเคสนั้นลำบากมากแล้วก็มีอีกเคสนึงไว้จำได้เหมือนคุณยายกับน้องที่เรียนหนังสือยังเป็นเด็กอยู่แล้วบ้านโดนตัดไฟแต่เป็นต่างจังหวัดเอาเทียนจุดไฟไหม้ไฟไหม้บ้านนั่นแหละวางเพลิงไหมอันนี้โอเวอร์ไปนิดนึงไม่เป็นไรเอาเป็นว่าท่านผู้ชมเสนอมากันละกันแล้วพี่ว่ามีโอกาสผมจะบอกให้เพราะคุณอนุทินเป็นคนฟังหรือไม่ฟังฟังคุณอนุทินฟังแต่อันนี้ไม่ใช่คุณอนุทินที่เป็นคนกำหนด300บาทไม่ใช่ไม่ใช่เขาให้นโยบายไปบอกถ้าเป็นรายใหญ่ๆเนี่ยวันเดียวก็ตัดเลยถ้าเป็นรายใหญ่ๆแต่ก็เกินไปนิดนึงนะบางทีมันลืมใช่ไหมพี่เป็นรายใหญ่ใช่ไหมคะไม่จะพี่หักบัตรไปแล้วไม่สนใจทั้งสิ้น